หกโมงเศษครับพี่น้องสำหรับ18-19เราแสดงอยู่ที่วัดหกโมงอำเภอวิเศษครับจังหวัดอ่างทองคือวันที่18เป็นการแสดงคอนเสิร์ต19ธันวาวันเกิดสอนรามแสดงลิเกนะครับพี่น้องเมียปานต้องไปเที่ยวกันนะครับเข้าตัวเมืองอ่างทองจากอ่างทองไปก็ประมาณ10กว่ากิโลครับวัดอบทองครับพี่น้อง18-19ธันวาถ้าพี่น้องมีโอกาสต้องไปเที่ยวกันนะครับพี่น้องเรียกว่าวันเกิดสอนรามพี่น้องต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะมาจากชลบุรีครับพี่น้องชาวเพชรบุรีอีกหลายสถานที่ครับพี่น้องที่รักการแสดงของพระเอกสอนรามของเราจะต้องติดตามมาเป็นกำลังใจครับนี่คือสุดยอดของลิเกในยุคนี้ครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการรำครับการแนะนำฝึกฝนจากพระเอกคนรักนางเอกดวงแก้วเรียกว่าทีมงานสอนรามน้ำเพชรเป็นครอบครัวใหญ่เลยก็ว่าได้ครับพี่น้องมีศิลปินมากกว่าลิเกคณะอื่นในเมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับรายจ่ายแต่ละคืนก็ไม่ใช่น้อยนี่ครับก็ขอร้องกราบขอบคุณสำหรับพี่น้องทางจังหวัดนะครับพี่น้องชาวพิษณุโลกครับและอีกหลายๆสถานที่ต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างอำเภอครับที่ติดตามมาเป็นกำลังใจนะครับเมื่อคืนแสดงที่วัดสว่างอารมณ์ก็ไม่ได้กลับบ้านกันเลยครับพี่น้องขอหาที่พักช่วงกลางวันก็ไปไหว้พระกันและสำหรับงานในคืนนี้ก็เป็นงานกระถิ่นสามัคคีครับพี่น้องกราบขอบคุณชาวบ้านหมู่1หมู่2ตำบลก่อนมองและก็หมู่5หมู่8นะครับตำบลวังอีทบอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับขอบคุณผู้ใหญ่ประชงครับสันติพร้อมวงนะครับผู้ใหญ่หมู่5เป็นผู้ติดต่อพร้อมด้วยท่านพระครูวิราชครับบุญญาโชคครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดกลางสุริยวงศ์นะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการและแม่ครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานวัดครั้งนี้การแสดงกันต่อครับพี่น้องเรื่องนี้ยังมีความสนุกให้กับพี่น้องได้ชมกันอีก